ผมวันนี้ครับทายาทเดบุตรจะทำการซ้อมกระบองทอนฟาประจำวันที่28สิงหาคม2562เริ่มกันเลยครับไม่เสียเวลาชัดถ้าเรียนพร้อมนะครับพื้นฐานคือการฝึกควงก่อนนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าวอร์มอัพนะฮะการออกกำลังกายมันต้องมีการวอร์มอัพก่อนนะจ๊ะทุกอย่างนะฮะก็ต้องมีการวอร์มอัพอันนี้สำคัญเป็นหัวใจคือการฝึกควงอันนี้ผมคงทวนเข็มนาฬิกานะฮะจริงๆมันต้องทวนตามเข็มด้วยแต่ว่าแบบควงแบบทวนเข็มมันจะง่ายแล้วก็มันจะใช้งานขาอันนี้ขาต้องแบบก้าวไปข้างหน้าต้องเป็นเท้าข้างซ้ายนะครับมันก็จะให้ดูอันนี้ดนตรีง่ายอยู่ฟุ๊บฟุ๊บสวิงฟุ๊บสวิงครับข้างข้างออกไปขาก้าวไปข้างหน้ามั่งจะเป็นอีกแบบนึงปุ๊บออกไปข้างแบบถ้าตีข้างเนี้ยข้างขวามือผมจะง่ายถ้าขาขวาอยู่ด้านก้าวไปข้างหน้านะครับแต่หลักการสวิงยังเหมือนเดิมอันนี้หัวใจเอาขาข้างซ้ายไปข้างหน้าไปอย่างเงี้ยฮึบจังหวะรถหนึ่งไปอย่างงี้ฮึบป้อเดี๋ยวกลัวโดนกล้องฟึบฟึบที่ต้องตีอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะมาตีอย่างนี้ทีหนึ่งเพราะว่าบางทีคนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยผู้ชุมนุมอะหรือว่าอะไรก็แต่เขาอยู่อย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วข้างเนี้ยเขาอาจจะดีปืนไงจังหวะที่เขาชักปืนอย่างเงี้ยเราก็โป้ก่อนที่มือเขาเปี้ยงเนี่ยนะฮะก็คืออย่างเงี้ยฮะครับผมเท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้านะครับพอดีกล้องมันมองไม่เห็นเลยต้องบอกเอานะฮะพื้นฐานก็คือการควงสำคัญที่สุดในเรื่องตรงเรื่องตีเนี่ยมันไม่ยากหรอกควงยากสุดแล้วถ้าได้แล้วก็หมูครับหมูครับเฮ้ฮ่าฮ่าอย่างนี้ก็ด้วยขาขวาก้าวข้างหน้าขาซ้ายก้าวข้างหน้านะครับรู้จะถ่ายให้ไงให้ดูดีนะครับนี่ครับออกกำลังกายครับสร้างความทักษะฝึกทุกวันเป็นการออกกำลังกายขวาก้าวหน้าซ้ายก้าวหน้าอันนี้มันต้องไปอย่างนี้อีกด้านหนึ่งมันมีอันเดียวจ้ะไม่ยอมได้ฟังนะวันนี้เหนื่อยเร็วหน่อยได้จ้ะ